ผลไม้และของดีจังหวัดนครปฐมครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวชมร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งน้ำข้นเป็นภาคสุดท้ายนะครับกับการแสดงโดยพี่ดาบมีป้ายสโลแกนเหมือนหนังจีนนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งน้ำข้นป้ายเขียนว่าข้าวผัดปู40บาทข้าวผัดทะเล50บาทข้าวผัดปลาสลิด50บาทแต่ที่ผมชอบมาทานมาซื้อไปรับประทานก็คือว่าเป็นข้าวผัดปูแล้วก็ใส่ปลาสลิดด้วยแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือต้มยำน้ำข้นโอ้อันนี้ผมชอบมากนะครับนี่นะครับครับพี่ชื่ออะไรครับผมพี่ดาบเขาเรียกว่าพี่ดาบจริงๆเจอกันหลายปีแล้วนะในรายงานในนครปฐมนะครับเทศกาลการรับผลไม้ถ้าเดี๋ยวผมสั่งก่อนเลยผมเป็นลูกค้าทุกปีครับถ้าปีไหนไม่ได้กินนี่คงจะนอนไม่หลับแต่ก็อร่อยเอาข้าวผัดปูทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็ต้มยำน้ำข้นนะครับพี่ปกติร้านประจำมีไหมครับอยู่ที่ไหนครับริมทางรถไฟนะครับแยกวัดเสน่ห์เลี้ยวซ้ายข้ามทางรถไฟเลี้ยวซ้ายอยู่ไปไม่กี่ร้านก็เจอแล้วใช่ไหมครับครับผมและใน1เดือน1เดือนแต่ละวันแต่ละปี1อาทิตย์ไปขายที่ไหนบ้างครับผมนอกจากมีงานในองค์พระแล้วครับก็ขายที่ร้านตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครับผมช่วงบ่ายก็จะไปตลาดนัดครับครับครับก็คือที่กำแพงแสนนี่ไปทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมวันเดียวเท่านั้นอ๋อไปถึง3วันเลยนะครับวันอะไรนะจันทร์อ๋อไม่ใช่วันอังคารวันศุกร์และวันอาทิตย์ไปพบได้ที่ดาบได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับประมาณตลาดนัดพุนาวันช่วงเย็น4โมงเย็นไปถึง3ทุ่มนะผมอร่อยสูตรอร่อยเดี๋ยวสูตรการทำอาหารของแกนี่ก็เดี๋ยวจะถามประวัติให้ฟังนะที่ผมพอทราบคร่าวๆก็แล้วก็ทำไข่เตรียมไว้ข้าวมาแล้วครับพี่เป็นคนจังหวัดระยองใช่ไหมครับแต่กำเนิดเลยแล้วก็ที่เคยซับประวัติมาเคยเป็นนายตำรวจด้วยนะครับแล้วก็ลาออกมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มาทำอาชีพส่วนตัวคือขายอาหารพวกนี้ด้วยใจรักโอ้ผมต้องบอกว่าเป็นตัวแทนคนนครปฐมเลยเดี๋ยวหันหน้ามาดูทางผมหน่อยเอาข้าวกล้องไปเอากล้องไงซะแล้วลืมล็อกอันเป็นมุกฮานะครับจริงๆมันไงจริงก็บอกพี่น้องช่องแฟนครับ YouTube ของผมนะครับกิติโชค9ผมคนนครปฐมดีใจมากร้านนี้มีไม่ค่อยเยอะนะในองค์พระเนี่ยโทษนะครับผมไม่ได้โจมตีหรืออะไรใครนะแต่เวลาผมจะทานอาหารบางอย่างเนี่ยผมก็จะดูร้านค้าเราอยากกินไหมอะไรหลายๆอย่างมาเจอร้านคุณพี่ดาบเนี่ยต้องบอกว่ายกนิ้วโป้งให้อันถ้ามี2นิ้ว2นิ้วนะมีหลายนิ้วอะไรนี้ดีใจมากเพราะว่าเป็นคนระยองนะครับคงไม่ต้องบอกนะเมื่อไปเที่ยวทะเลแล้วเราไปกินอาหารแถวนั้นเนี่ยสุดยอดพี่เขาโดยตรงเลยเนี่ยสายเลือดระยองอร่อยสุดๆแล้วสูตรพวกนี้ได้มาอย่างไรครับรุ่นพ่อรุ่นแม่เลยใช่ไหมครับไม่ใช่พยายามศึกษาด้วยตัวเองอ๋อศึกษาด้วยตัวเองนะครับแต่โดยชาวทะเลเขาก็ฝีมืออยู่แล้วนะที่เราไปกินอาหารข้างทะเลนะโหแต่ละร้านสุดๆนี่ดูฝีมือการผัดวันนี้ก็แค่มาถ่ายทำการทำนะครับสูตรอาจจะเป็นความลับใช่ไหมเดี๋ยวเปิดเผยเดี๋ยวยุ่งแล้วก็อันนี้ให้ดูนะครับข้าวผัดปูนี่เนื้อปูใช่ไหมครับเต็มชามเลยครับเนื้อปูแล้วปูนี่มาจากไหนครับผมปูนี่มาจากตลาดมหาชัยเลยนะครับโอ้ยเห็นกันน้ำลายไหลแล้วครับนี่สุดๆอร่อยสุดๆแกะมาเรียบร้อยแล้วมีแต่เนื้อให้ดูไกลๆ นี่ครับนายดาบอดีตนายดาบเขาเลยเรียกพี่ดาบติดปากใช่ไหมครับ
แล้วเราก็ชอบชื่อนี้ด้วยนะเป็นนายดาบนะครับแล้วแล้วเมื่อไหร่พี่จะเป็นนายปืนบ้างครับพอแซวนายปืนนี่เปิดแก๊สเพิ่มใส่ผมเลยนะเอาดาบก็พอนะโอ้น่ากินน่ากินดูฝีมือก่อนก็ไม่ต้องมีย้อนตะหลิวไม่ต้องอะไรแต่อร่อยเดี๋ยวอาจจะรอสักระยะหนึ่งอาจจะวิชาอาคมแบบร้อนวิชาอาจจะมีอะไรลอยขึ้นฟ้าบ้างก็ได้เหมือนร้านอื่นอันนั้นเขาเป็นจุดขายครับแต่อันนี้อร่อยอยู่แล้วไม่ต้องโยนนะลูกค้าเต็มอันนี้ผมมาตอนที่ว่างๆนะครับเพราะว่าถ้ามาคนเต็มไม่ได้ถ่ายทำนะครับบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับแล้วก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรบังคนซื้อรอลงไปนัดมาหลายวันแล้วเพิ่งสะดวกวันนี้นะครับการผัดทำมัดทำแมงน่ากินมากเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไม่ต้องพูดนะว่าอร่อยแค่ไหนนะผมลูกค้าประจำเลยแหละมากินเจอที่ไหนก็ไปซื้อรับประทานทุกปีประจำปลาสลิดมีใช่ไหมครับหนึ่งตัวครับผมใส่ไปเลยครับแล้วก็เขาจะมีบางครั้งก็ผัดพร้อมปลาสลิดนะครับแต่อันนี้ก็ทำเตรียมไว้แล้วก็หั่นเลยหั่นลงมาเลยเมื่อ2วันที่แล้วผมได้ยินพิธีกรในงานอาหารและผลไม้ของมิตรวันครับผมมาแนะนำจากร้านบอกอะไรภาคสุดท้ายผมนึกว่าเขาพูดเล่นเขามีอยู่ในป้ายด้วยนะภาคสุดท้ายในแนวภาคสุดท้ายเขาเตรียมทำไมต้องภาคสุดท้ายเลยครับก็ติดแจ้งว่าได้เป็นแมงกุ้งภาคสุดท้ายคืออร่อยสุดๆแล้วไม่ต้องมีวิทยายุทธ์ใดๆต่อแล้วสุดๆแล้วแอบฟังแล้วเหมือนหนังจีนยังไงไม่รู้ทุกปุ๋ยเอี้ยปัจจุบันน่ะกินเลยนะต้มยำน้ำข้นเอาพริกยำพริกใส่ครับเพราะว่าเดี๋ยวไปทานกับลูกสาวฝากฝากกับลูกสาวก็สำหรับเพื่อนหรือท่านผู้ชมทั้งหมดนะครับถ้ามาสั่งต้มยำกุ้งร้านนี้ครับมีอยู่สองอย่างคือน้ำใสกับน้ำข้นกรณีที่ไม่ทานเผ็ดผมแนะนำว่าบอกคนทำก็คือพี่ดาบเรียกว่าแยกพริกอย่าเพิ่งใส่ลงไปอันนี้เราสามารถใส่ตอนหลังได้นะครับก็อร่อยเหมือนกันคือจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับอย่างผมก็จะสั่งเนี่ยเพราะว่าพี่สาวก็ไม่ทานเผ็ดมากก็ไม่ทานมากส่วนปริมาณของกุ้งเนี่ยนะครับกุ้งตรงนี้ครับกุ้งที่เห็นนี่ก็เขาก็จะมีใน1ชามปัจจุบันนี้ได้กุ้งประมาณกี่ตัวครับผมแล้วแต่ราคา60ได้4ตัวถ้า50จะได้3ตัว3ตัวของผมวันนี้เป็นพิเศษกรอบจริงๆชอบกินกุ้งเอามา8ตัวเลยเพิ่มเงินได้ครับผมเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้นำกล้องมามีชาวอิตาลีนะต่างชาตินะผมก็ชมไปแล้ว delicious very delicious แปลว่าอร่อยสุดๆก็ชิมไปแล้วนะครับโอ้โหนี่น้ำก้นอ๋อน้ำนี่เตรียมไว้แล้วใช่ไหมครับน้ำเตรียมไว้แล้วแล้วถ้าน้ำใสนะครับจากไหนครับที่จะไม่ทำน้ำใสครับอ๋องานนี้มีแค่น้ำก้นอย่างเดียวเท่านั้นครับเดี๋ยวขอชะโงกไปดูน้ำใสนิดนึงได้น้ำก้นไม่ใช่น้ำใสนี่นะครับนี่ครับใช้เวลาทำนานไหมครับเห็นกับน้ำลายไหลนี่ดูด้วยนี่ขอโทษครับมีคนเดินข้างหลังนะครับย้อนแสงนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงนี่ผมก็เดี๋ยวขอเข้าไปร่วมหน่อยร่วมแจม
สำหรับร้านที่ดาบนะครับถ้าใครผ่านมานครปฐมหรือไปกำแพงแสนตลาดที่นาวันนครปฐมนครปฐมข้างทางรถไฟแยกรถเมล์เลี้ยวซ้ายนิดนึงจะมีร้านใกล้ๆรถไฟนะไปทางมหาลัยศิลปากรแต่ว่ายังไม่ถึงหน้าอะไรนั้นโรงเรียนจุฬาภรณ์7เลี้ยวข้ามทางรถไฟมาเลยครับก็จะพุ่งเวลาเลยนะครับ8 โมงเช้าประมาณอร่อยแล้วเบอร์โทรติดต่อสมมติเขามาจากต่างจังหวัดบังเอิญมาที่นครปฐมบอกได้เลยครับเจอ0830875760ขออีกรอบนึงดังๆเลยครับ0830875760ครับก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่ดาบมากเลยนะครับรู้จักกันมาหลายปีแล้วที่มาออกในรายการให้เกียรติในรายการช่อง YouTube ทิพย์โชค9ของผมอาหารอร่อยเป็นเลิศขอบคุณมากครับคนระยองครับผมสวัสดีครับ แล้วนอกจากที่ขายที่บอกมามีที่ไหนอีกครับผมวันพุธเช้าจะอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมครับผมแล้วก็วันพฤหัสเช้าเนี่ยจะอยู่ที่ตลาดนัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอ๋อมีสองที่นะครับก็คือวันพุธช่วงตั้งแต่เช้าเลยมั้ย8 โมงเช้าถึงบ่าย 2 โมงในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นครปฐมนะครับอยู่ในเมืองเลยนะครับใครไปธุระแถวนั้นหรือคือคนนอกเข้าได้นะคือเข้าไปเดินเขาจะมีตลาดนัดของเขาของเยอะไปหมดร้านอาหารเยอะก็ไปเจอร้านพี่ดาบได้นะครับอร่อยอร่อยคือข้าวผัดปูแล้วก็ต้มยำกุ้งนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งวันพฤหัสใช่ไหมครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยู่แถวถ้าคนในเมืองเขาจะรู้ว่ากิโลเมตรที่5ใช่ไหมครับกิโล5เรียกสั้นๆไปทางมาลัยแมนตรงไปทางนู้นที่จะไปทางเขาเรียกว่าอะไรจังหวัดสุพรรณบุรีเส้นทางนู้นนะถนนมาลัยแมนด้านในนะก็ไปพบร้านพี่ดาบได้เวลาไหนครับตั้งแต่8 โมงเช้าถึงบ่าย 2 โมง8โมงเช้าถึงบ่าย2โมงเท่านั้นนะครับนอกจากนี้อาจจะอดรับประทานครับขอบคุณพี่ดาบนะครับครับสวัสดีครับผม